ช่องของดีเจคำแดนนะครับเนาะในป่าไม่แอลที่ประทัดจมซักเป็นอันเป็นห้องว่าตันไม่เกี้ยอีกอะตันไม่เกี้ยอย่าปลาขึ้นไม่พอนะครับตอนนี้ครับบวนกับกงโยแห่กันอยู่นะครับแห่ไปแต่ละหมู่บ้านนะครับเนี่ยแต่ภายในตำบลมันดูนะครับเนาะให้เป็นตำบลตลาดมันดูพูดนะครับนี่ครับเดินกับปลาขึ้นไม่แอลน้องบวนให้ก่อนก่อนนะครับโอ้ยบรรยากาศมันงามเหลือเกินนะครับบรรยากาศแล้วเรามองออกไปน้องไตกันเยอะนั่นแหละครับโอ้ยมาเตรียมต้นหับกันนะครับต้นส้มปล่อยร้อยปีมีนิมดนะครับเน้อหลอดต้นส้มปล่อยนี่ครับมีโจกมีหลาบมีใจกันนะหลอดต้นส้มปล่อยเป็นสิริมงคลของชีวิตท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอายุยืนยาวนะครับเนาะนี่เป็นต้นส้มปล่อยนะครับเน้อส้มปล่อยที่เขาใจกันนั่นนะครับเป็นต้นส้มปล่อยร้อยปีนะครับเนาะร้อยปีอยู่ในที่วัดพระธาตุจอมซักนะครับหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายของเขาดีเจคำแดงจะปลาไม่แอลพอมาย่ำชมวันนี้เปิดห้องวัดตันไม่เกี้ยจุดตันไม่เกี้ยแต่เราจุดเป็นจุดต่างใดกันโมโหนะครับเนอตอนนี้กำลังไปแห่กันอยู่นะไปแห่กันอยู่ทั้งพอไปน้องแอลกันทั้งวัดบนวัดกันก่อนประชุมเดี๋ยวผมจะตอนมีขบวนแห่บนแห่ม้าเดี๋ยวผมจะอันมือพอนะครับเปิดแห่กันขึ้นมานะครับเนาะเป็นน้องนี่เป็นน้องไตนะครับเออชุดเป็นงามนะครับน้องชุดสีม่วงยะมากันบึ้ดกันก่อนนะครับขอย้อนชมหน่อยพระธาตุจอมซักนะครับเนาะพระธาตุจอมซักหนึ่งในก็จอมของจังหวัดเชียงรายของเฮานะจะตั้งอยู่บนถนนสายใบพลาดนะครับเนาะสายใบพลาดเส้นอันห้วยปากกังนะครับเนาะห้วยปากกังพดบิ๊กซีสาขาบันดูนะพดแยกท่าอากาศยานในฟ้าหลวงนะพดตะปูนะครับถ้ามาเข้าได้หลายทางนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเข้าตั้งหลังก็ได้ตั้งหน้าก็ได้แต่ถ้ามาชมวิวทางหัดตั้งหน้านี่งามนะครับอีกพอกันก่อนตรงบริเวณวัดสวยงามอารามแท้ๆนะพระธาตุจอมซักนี่นะอยู่หมู่14ครับตำบลมันดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอันนี้เจคำนั้นกับปามาเยี่ยมชมกันพอนะอันเยี่ยมไปสักการะพระธาตุจอมซักต้องถอดรองเท้าไว้นอกนี่นะครับเนาะเดินเท้าด้วยตีนเปล่ากันเข้าไปนะบืดกันนะครับบืดอย่าอันมาปลามาชมต้นไม้เกี้ยนะครับหาชมได้ยากนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ตั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องไตนะครับเนาะพี่น้องไตกลับมาเตรียมต้อนรับนะครับขบวนแห่10ต้นนะครับต้นไม้เกี้ย10ต้นบืดเปิ่นจะจุดกันนะนี่ก็เตรียมต้อนรับกันเยอะแยะนะครับจุดสีหลากสีงามนะครับจุดของพี่น้องกลุ่มชนชาติพันธุ์นะครับเนาะเกี่ยวกับอันพี่น้องไตนะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ของเฮานะครับพื้นที่อยู่ในตำบลมันดูนะมันได้ประกาศทําสร้างโรงทานกันมาอยู่นะครับมีโรงทานนะครับแม่เอามาเยี่ยมชมได้นะครับพ่อแม่พี่น้องจะมีงานกันตัวในคืนนี้นะครับจบกันพอกันไปยาวๆก่อนนะครับเนาะอันต้นไม้เกี้ยนี่1ต้นนะครับนี่ก็ไม่เกี่ยอยู่ทางไหนมาได้นะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยอยู่ทางไหนแล้วก็เปิ่นอันเอาไม้ไผ่นะครับพามาแล้วก็มาห่อหุ้มนะนี่ต้นไม้เกี่ยนะครับไม้ดั้งเดิมนะแล้วก็มีจอมปลายเพิ่นน่ะเพิ่นเปิ่นจุดทางปลายเพิ่นน่ะต้นนี้น่าจะบ่ได้เอาไปตกแต่งองค์ดากันนะครับก็แต่ละตีก็เอาไปกันนะครับนะต้นนี้คงจะอยู่ในวัดนี้นะครับเพิ่นเปิ่นจะจุดคอนะเพราะว่าน่าจะเป็นคงเป็นบริเวณนี้นะครับเพิ่นจะตามจุดต้นไม้เกี่ยกันนะจำจุดต้นไม้เกี้ยแต่ละต้นนะครับผมจะจุดกันนี่บึ้ดจะทำเมื่อดูนะครับทำมาไทยทำเมื่อดูมกรรมนะครับตอนนี้ปลาไปแอวกันต้องรุมกันได้งานเริ่มมัน11 12 13สำหรับ13นะครับก็คงจะเป็น14นะครับวัน14วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะในงานก็มีมหรสพมีตึงลำวงพี่น้องไตนะลำวงพี่น้องไตตัวนะครับแล้วก็ลำวงย้อนยุกมาย้อนยุกลำมาเดียวนี่ผมมีแล้วย้อนยุกนะลำวงกับเป็นธรรมดาไม่ยะครับในช่องของดีเจคำแลนช็อปก็ไล่ก็ติดตามนะครับวันนี้พามาชมอันประเพณีของพี่น้องไตนะเปิดจุดว่าตามต้นไม้เกี้ยกันในเทศกาลออกพรรษานะครับออกพรรษาครับตอนนี้ลงมาด้านล่างวัดนะครับจะพามาแอลพออันจีบเหมือนจัดงานนะครับแต่วันเราไม่ได้มาทำคลิปนะครับคลิปนี้มาเป็นมาพออันประเพณีตามไม้เกี้ยของพี่น้องไตนะครับไตมีจึงลำวงมีงานอย่างตัว
อันนี้ผมมาแอลต้องลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรอตามเมื่อกี้มานะเมื่อกี้มาขอจุ่มบริเวณงานกันไปก่อนนะครับครับเห็นเป็นขบวนแห่ต้นเมื่อกี้มาพวกเรานะครับโอ้คงจะไปแห่รอบนะครับเนาะรอบแถวแต่บนมันดูนะครับมาโอ้มวนงานกันนะครับไปน้องมวนงานสันเล่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวดีเจเราจะปางพอกันงามๆนะครับปางพอนะครับมีปงพินด้วยนะครับเออวันนี้แต่ปงล้างผมได้มานะมาพุ่นแล้วครับเดี๋ยวขึ้นพอใกล้ๆนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเด้อกำลังมวนกำลังงานกันแบบนี้เอ้าหาโลอดโดนกันเสียงมาพุ่นแล้วนะครับโต๊ะโต๊ะต้นไม้เกี่ยได้ยังคือพอใกล้ๆนะครับม่วนนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นประเพณีหีบห้อยของท่านพี่น้องไตและก็ทำทางเหนือบ้านเฮาตัวนะครับเออได้มาวันนี้โอ้ยมันอกมันใจนะครับเนาะได้ยินเสียงพี่นี่ม่วนนะครับโอ้พี่น้องมาเจอกันแย่กันแย่นะครับเออม่วนแท้ๆนะครับปล่อยมาแห่พุ่นมาแล้วนะครับโอ้คนเยอะกันเลยเยอะแน่ๆแล้วนะครับเนี่ยนี่เปิดตีกองนะครับเนี่ยตีกองสองมงซึ้งนะพุ่นนะเข้าไปวัดเดี๋ยวให้หยิบปุ๋ยเข้าไปวัดนะครับมาเนี่ยต้นแล้วครับเนี่ยต้นไม้เกี้ยนะครับเนี่ยมาเนี่ยไม้เกี้ยแต่งดังงามนะครับมากันโอ้ยเยอะแยะเลยเกินฝั่งหิมห้อยมาต้นนี้นะครับเออโอ้มาละเนี่ยต้นหนึ่งนะครับจะมีอยู่10ต้นนะครับต้นไม้แก่อยู่10ต้นนะครับนอกขึ้นวัดน่าจะเป็นตั้งลิงน้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นนั่นกระถินก็เข้าใจกันเดี๋ยวมีการตั้งขบวนปู้นะครับไปน้องพอนะครับเนอะขยันน่าจะเป็นจังฟ้อนนะครับเนอะจังฟ้อนยังก็อยากขึ้นไปลงไม่พอกันจะเป็นจังฟ้อนเตรียมตัวกันจะลุ่มปุ๊บนะชอบก็ไล่ก็จังเข้ามานะครับเป็นที่ห้อยประเพณีของพี่น้องตังไตกันนะครับก็จะขึ้นมารวยน้อยนะครับเออมาเป็นรถรวยน้อยกระแฮมาจะไปเป็นคนตั้งขึ้นนะครับตอนที่มานะครับต้นไม้เกี้ยมาละนี่แฮมหนึ่งต้นนะครับนี่จะมี10ต้นนะครับต้นไม้เกี้ยนะครับพอนะครับขึ้นไปบนมันนะครับเดี๋ยวเขาจะไปจูมจอมกันในวัดปุ๊บนะเดี๋ยวนะมาครับจะไล่กันขึ้นมานะครับเนี่ยจะไล่กันขึ้นมาพอประมาณนะครับปูนะครับเนาะจะขึ้นพอกันน้อยกำลังตั้งขาบนกันนะปุ๊บขึ้นฝั่งที่ขึ้นมากับขึ้นมานะครับแหม1ต้นนะครับเออไม่เกี่ยคือมาละกัวโดนก็โดนปัดนะครับเด้อธนเพชรโอ้นี่ก็งามนะครับพ่อแม่พี่น้องพอต้นน้อยต้นใหญ่นี่จะเป็นต้นน้อยนะต้นน้อยนะพี่น้องมากันละเดี๋ยวน่าจะมีขบวนแห่กันด้วยนะครับน่าจะแห่ขึ้นมาเป็นลําฟ้อนนะครับฟ้อนของพี่น้องไตกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตึงหํา1ต้นนะครับต้นไม่เกี่ยนะครับเนาะแหมของฟังเสียงของกระมวลด้วยนะครับเข้ากระมวลด้วยมาประเดิมต้นนะครับนี่ต้นไม้เกี้ยเป็นช็อตนะครับนี่มาละต้นไม้เกี้ยขึ้น
มาละเออนี่ก็ม่วนนะครับนะโอ้ม่วนแน่นะชุดเป็นงานนะครับเนาะชุดต้องไปน้องไตนะครับเนาะไปน้องไตกันเนี่ยคงจะนำขึ้นมากันบุญมาแล้วครับเออตอนนี้รถจะแห่ขึ้นมากันเยอะเลยนะครับรถแห่วันนี้นะเป็นปีหนึ่งนะครับหน้าตีตางันตำบลบันดูหมู่14นะครับตั้งพระธาตุจอมซักนะครับตั้งพระธาตุจอมซักแล้วก็ตั้งอันแต่ละบ้านนะครับมาเปิดจัดงานขึ้นมาวันนี้นะครับกลุ่มนี้กลุ่มจะเป็นกลุ่มของพี่น้องชาติพันธุ์นะครับน้องของพี่น้องไตที่อยู่แต่พระธาตุจอมซักนะครับตั้งแต่พระธาตุจอมซักกันมาเป็นทีมงานของแม่หลวงบ้านหมู่14นะครับเอาใจแม่หลวงนะครับเด้อแม่ของแม่หลวงวะกลับมาแล้วครับแห่มาแล้วนะครับเด้อโอ้ยงามแต่แต่นะครับจุดตะปูแม่ไปน้องคอเด้อนะครับเด้ออันนี้รถของพ่อหลวงแอดนะครับนี่พ่อหลวงแอดเขาแห่มาแล้วครับเด้อขอเฟ้นจอดทางอ่ะเด้อจัดฉากครับเด้อจอดแล้วโอ้ยพอนะครับตะปูแม่ไปน้องมาแล้วเด้อก่อนม่วนงานกันมาแล้วนะครับโอ้บอเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเป็นวันหนึ่งนะครับที่อันพ่อแม่พี่น้องไตนะครับมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องจนพื้นบ้านเมืองเหนือของเฮานะครับพี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงรายนะครับตีพระธาตุจอมซักพี่น้องไตโอ้นะครับมาชุดเปิ้นงามนะครับเป็นที่พ้อยประเพณีของเปิ้นอย่างหนึ่งนะครับเป็นที่พ้อยดีที่สุดเลยนะครับงามแท้ๆนะครับบอเด้อครับให้กันขึ้นมานะกันมาแล้วครับโอ้ยหอมหมดเลยนะครับหอมหมดเลยคลิปนี้ยาวๆเลยนะครับในช่องของดีเจคำแลนนะครับชอบกดไลค์กดติดตามเข้ามานะครับงามงามถึงนั่นพอแล้วเอาคนฟ้อนนะครับฟ้อนงามงามนะครับคนไทยกับไทยไปเด้อในเล็บคนห้องตรงตาเออนะจัดตรงกันตัวนะครับตรงก็ได้นะครับพอละซึ่งพี่น้องเหนือนะครับซึ่งพี่น้องเชียงรายพี่น้องไตนะครับแต่ละชุดชุดเปิ้นนี่งามๆทั้งนั้นนะครับเปิ้นจะเป็นทีมงานของเปิ้นนะครับเนาะชุดแต่ละชุดพอนะครับคนเฒ่าคนแก่แต่เด็กละอ่อนนะครับคนกินคนตานด้วยกันคนห้องวัดตานไม่เกี้ยนะครับตามไม่เกี้ยที่วัดพระธาตุจอมซักปีหนึ่งจะมี1ครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องปีหนึ่งมี1ครั้งเข้ามาไปตันไม่เกี้ยของพี่น้องนะครับโอ้ในชุดนี่งามแต่แต่นะฮะโอ้ปีใต้ขบวนนี่ชุดยอดโอ้ชุดแดงนี่ชุดยอดเนอะงามงามเนาะโอ้งามสุดคุณล่ะครับนี่เขาอย่าพยายามใส่ก้นบนไปนะครับเส้นอ่ะงั้นนี่เป็นห้องตุ้งอย่างก็ตุงสาววานะครับของพี่น้องไตกันนะครับเออโอ้ยงามขนาดนะครับตุงสาววาเดี๋ยวพอชมไปกันยาวๆเด้อพี่น้องตุงสาววานะครับมาดูสาววาแท้ๆเลยนะครับนี่นะครับครับโอ้แม่หลวงกันอยู่นี่นี่ครับแม่หลวงคนนี้เจ้าโอ้ยก็ตัวหนึ่งมาขอแค่นอกครับผมกันแล้วเด้อพอนะครับเด้อพอเอานะครับเนาะเป็นประเพณีแห่งอย่างหนึ่งนะครับเออปีหนึ่งนานครั้งนะครับเป็นเทศกาลออกพรรษานะครับออกพรรษาของพี่น้องไตกันนะครับเพิ่นได้จัดทำขึ้นมาเผาต้นไม้เกี้ยกันนะครับเรือพอไปกันยาวๆก่อนนะครับก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องพอเด้อ
กองกระดิ่มวนนะครับเนอะอันนี้เป็นไม่เกี่ยมดเลยนะครับเนอะเป็นไม่เกี่ยมดเลยบ่อนะครับพอดีมีเสียงเพลงนะครับเนอะพอดีมีเสียงเพลงนะครับแล้วผมจะลบเสียงเพลงมาก่อนนะครับเพื่อไม่ต้องตุงซาวะกันนะครับแต่ละท่านนะโอ้นะครับทุกคนทำงานนั่นนะครับคนงามมันต้องอยู่ด้านหลังกันเนาะชมบรรยากาศกันไปข้างในกันพอนะครับเนาะก่อนที่จะเข้าวิหารกันนะครับยิ้มเหนื่อยกันมากันหลายนะครับเราไปนั่งทั้งหลายพอนะครับคิดเหนื่อยกันก็คิดเข้ากินหน้าคิดตากันย้ำแรงๆนะครับเดี๋ยวนี้นะเข้ากินหน้าคิดตากันนะครับที่เขาได้ตกแต่งแต่งดากันมาโอ้ยใช้เวลากันตั้งแต่10 F 12 13นะครับแล้วก็วันนี้14วันนี้วันหนึ่งได้เปิดแต่งตั้งขึ้นมาต้นไม้เกี่ยเขานะครับงามครับเด้อเขาเด้อปากันชมบรรยากาศฝนไปยาวๆเด้อแต่พอนะครับพ่อแม่พี่น้องเปิดชมตานกันนานนะครับเนาะนะครับแต่นี่เป็นอันเป็นห้องอะไรอย่างก็ยอดนี่เนาะยอดยอดไม่แก่ยอดไม่แก่ยอดไม่แก่โอ้บ้านท่านผอ.ส.รับผู้ช่วยประเสริฐนะครับบ้านออมสินนะครับเอออันนี้มีทหารน้อยนะนี่มาเด้อครับนะครับผมโอ้เยี่ยมมากอนาคตรั่วของชาตินะครับจะฮือพอตามอีพอยตามประเพณีนะครับเบื้อน่าจะมีการชุดนะครับมาจะชุดมาใดนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเพื่อขอบกรรมนะครับตอนนี้กำลังพักเหนื่อยกันมาเยอะนะครับนะตอนนี้เพลงกับบรรเลงกับม่วนดีนะครับนะดังดีเนาะไอ้มินิแฮม1คันนะครับเด้อโอ้นี่สิต้องการบรรเลงอีสานไปนิดๆนะครับพอนะครับThank you.
เครื่องเสียงกันนะครับเนาะของเพิ่นงามๆทั้งนั้นเนาะรถ1คันนะครับเนาะหลอกงามนะครับแล้วกันนี่ประมาณน่ะเฮือแล้วนี่อันนี้พุ่นประมาณ 150,000 ครับ 150,000 ครับครับโอ้โหน่ะคนความฮักความห่วงของคนเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้งามขนาดนี้เป็นแรงเกตขาของพี่น้องไทยยาวไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่กันก็สร้างโรงทานขึ้นมาเนาะครับพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องกินกันเดี๋ยวตั้งนี่นะครับน้ำมันโลกกินน้ำกินตากินไรมอสนะครับกับน้องกับป๋าท่านนายกก็มาจุดนะครับแล้วต่อไปก็จุดไปเลยที่อยู่ตรงนี้ก็ตัวพ่อหมอนั่นเอาเก็บปีกก่อนนะครับเนอะเจ้าของป๋าเอาเก็บปีกก่อนกันนะครับเนอะต้นแก่ต้นแตงนั่นเอาปุ๊บก่อนนะครับเนอะต้นแก่ต้นแตงนั่นปุ๊บก่อนนะครับที่ว่าต้นพ่อหมอนั่นเขาเปลี่ยนที่ว่าเขามาแตงเขามาโชว์มาได้เขาต้องเอาปีกไปนั่นอยู่ด้านเขาก่อนนะครับเขาไปเขาไปร้องกันนะครับไปร้องกันนะครับเนอะเขาเปลี่ยน2ต้นของบ้านเขานะครับคนมีเนี่ยโม14แต่ต้นเกี้ยนะครับไม่เกี้ยนะครับนะนี่นะเป็นหัวไม่เกี้ยนะครับนะประเดี๋ยวมันรวมกันจ้อมกันจะมาเป็นหนึ่งต้นนะครับเนาะจะมัดรวมกันยาวๆนะครับบางทีมันตั้งกันแต่งดากันงามๆนะโอ้งามๆนะครับขอเถอะทำเพิดหน้าเป็นน่าจะเป็นที่สถานที่นี่นะครับเนี่ยน่าเป็นสถานที่นี่เป็นคงจะจุดต้นไม่เกี้ยกันนะครับเนาะเนี่ยคงที่โล่งๆเนี่ยพืชแสงสว่างจะออกมาพืชดีเจคำแดนจะขึ้นมาพอพยายามมาชมหม่ำกำนะครับพอบรรยากาศมันไปรอบๆนะครับแต่ละต้นตาลกันนะครับงามนะครับยิดเหนื่อยกันมาหลายวันละตั้งแต่11 12 13 14นะครับโอ้งานนี่พอดีมีตึก13นะครับพอดีว่าติดงานอันเทศกาลออกพรรษานะครับเนาะแล้วก็เปิดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็เป็นวัน43เป็นวันค่ายวันสวรรคตของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับของเฮาเป็นกันเลยงดไปกันเลยมาเป็นวันนี้นะครับนี่ผมปลาเข้ามาชมบริเวณในลานนะครับเนี่ยลานมันห้องมันลานนั้นวัดพระธาตุจอมซักนะครับเป็นลานนี่อุ้ยงามแต่แต่ผมแม่พี่น้องพยายามชมพอได้นะอันนี้พี่น้องบ้านไหนก็บ้านออมสินนะครับเออมันก็เข้ามารวมเข้ามารวมกับพี่น้องไตเนอพี่น้องไตใหญ่กันมาแค่ใหญ่ปลอมมากเลยครับชมบรรยากาศเป็นก่อนนะครับดูองค์พระธาตุจอมซักนะครับผมไปพี่น้องพอนะครับสวยงามอลามนะครับเด้อสิให้ชมพอกันครับตอนนี้มาทำความเข้าใจก่อนนะครับเด้อแล้วตอนนี้ทางเจ้าภาพตรงชาวลานนะครับก็จะได้อย่าปาพอองค์ชมองค์งามงามนะของพระธาตุจอมซักนะครับหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายของเขาหนึ่งพระธาตุด้วยนะครับองค์พระธาตุจอมซักนะครับนะหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายของเขานะครับนะผมปามาเยี่ยมชมพอเป็นบริเวณงามนะครับพ่อแม่พี่น้องมาสักการะบูชาใดนะครับเนาะภายปีเกิดปีอย่างในพระธาตุจอมซักนี่ปีเกิดอย่างไรวิวสวยงามมากนะครับช่วงตอนเย็นนี่ผมยืนอยู่หน้าติบนพระธาตุจอมซักนะครับเนาะชมบริเวณกว้างไปนะครับโอ้ยงามแต่ละหมู่บ้านนะครับต่างเข้าเป็นถนนเส้นใบพาดนะครับสายอันห้วยปักกั้งนะครับจะออกบุษลีปุ่นแล้วก็โพดมาตังถ้ามาตังเหนือไปกับมาตังเส้นอันแยกจากบิ๊กซีบันดูนะครับแล้วก็พดจดมาหาปุ่นจากท่าอากาศยานในฟ้าหลวงตัวนี้นะครับนะเป็นครูบาคำล่านะครับเนี่ยเป็นครูอันสังฆวิโลอีกครับนะบอกแข่หันนะครับมือแล้วนะในกับครูบาอินทานะครับเนาะมันพระธาตุจอมซักเนี่ยครูบาอินทานะครับพอแบบน้องมาสักการะได้นะครับเนาะจะให้พอในรอบบริเวณงามๆไปก่อนนะครับพระธาตุจอมซักเป็นสถานที่ตึงนะครับเนอะที่หนึ่งในก็จอมของจังหวัดเชียงรายของเขามาสักการะบูชาใดนะครับยิ่งมาตอนกลางคืนนี่จะเห็นงามนะครับวิวทัศน์สวยงามที่สุดเลยนะครับอยู่บนท้องถนนขี่ขับรถผ่านมาก็คงจะเห็นนะครับจะไปทางเส้นห้วยปากกางก็อยู่ทางขวามือของท่านนะครับถ้าจะไปทางบิ๊กซีอย่าบันดูนะครับเนาะก็อยู่ทางซ้ายมือของท่านนะครับผ่านมาจะเห็นได้นะครับ
แต่ก่อนนี่จะไม่เคยเห็นนะครับบนถนนนะครับเนาะแต่เป็นแต่ก่อนเป็นหนตังน้อยๆเข้ามานะครับเนาะหนตังน้อยๆเข้ามาออกผ่านบ้านเรานะครับเนาะผ่านบ้านเราหมู่14เข้ามานะครับก็จะเข้ามาพอดีถนนสายพาดผ่านออกมานี้ก็เลยเป็นจุดเด่น1ตี1นะครับชอบก็ไลค์กดติดตามเข้ามาในช่องของ DJ คำแลนนะครับจึงพอบรรยากาศไปกันยาวๆกันก่อนนะครับจะมีคงจะเป็นอัน EP 1 EP 2ของทํามันยาวล่ํากับคงจะเป็น EP 2ตึงทํา EP 1นะครับเนาะเพราะว่าเบิดนี้จะมีการจุดตามเมื่อกี้นะครับเนาะอย่าเพิ่งมาพอการฟ้อนลํานกลําเจิงนะครับเนาะลําไตนะครับเบิดจะมีอยู่นะครับผมจะมาทําอยู่นะครับเป็นบันไดทางขึ้นมานะครับเนาะมาถึงถนนนี้ติดจอดรถก็มีนะครับเนาะจอดรถก็มีก็ขึ้นมาสักการะบูชานะครับพระองค์พระธาตุจอมซักนะครับหนึ่งในก็จอมของจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านดูนะครับตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายชุมชนหมู่บ้านน้ำศีลนะครับเนอะกันชลากันมานะครับนะเดี๋ยวองค์แวดองค์พระธาตุกันจะแห่กันมานะครับถึงจะเด็กละอ่อนนะครับกินบุญอิ่มตังกันโม่เนี่ยนะครับเนอกายของพี่น้องใหญ่ๆนะครับไปนะครับครับชุดงามนะครับนะแต่งแต่กำงามนะครับนะปีใน1มีเตือนนะครับนี่จะมีการมีงานอีนะเปิ้นกับมาแอวกันเปิ้นหุ่มกินหุ่มต้านกันแท้นะครับนะพี่น้องไทยของเฮาบรรยากาศกันเนาะไปยาวๆครับในช่องของ DJ คำแลนนะครับประมาณกลุ่มนะครับเด้อกลุ่มคงจะเป็นนะครับเด้อนะครับเด้ออ่ะตอนนี้นะครับเป็นอีกที่หนึ่งรับประทานอาหารก่อนมันด้วยนะครับที่ไล่ไปยังไงนะครับเด้อผู้ใหญ่เฮ้ยพี่น้องผมไล่ไปตามเข้ามาของในช่องของ DJ คำแลนนะครับเราฝากกับมันด้วยนะครับเดี๋ยวพอป้ากันในอีกที่สองจะมีการลำวงนะครับลำวงลูกลำวงไทยกันเพิ่มนะครับไม่ต้องเลยพอกันนะครับเด้อเจอกันใหม่นะครับที่นี่คลิปนี้ไปอีกกันนะครับเด้อป้ากันที่สองนะครับเจ๊กุ๊กดูเลยครับเด้อเจ๊กุ๊กดูไป